บกับสืบสต็อกเชอร์ล็อกหุ้นหุ้นน่าสืบในวันที่15กรกฎาคมราคาหุ้นยังคงบวกต่อเนื่องจากวันนี้หลังราคาพุ่งแรงไปถึง 15% จนถูกตลาดหลักทรัพย์สั่งให้ชี้แจงพัฒนาการราคาหุ้นที่เราตามสืบในเช้าวันนี้เปิดบวกทันที 4.5% ที่ 2.74 สตางค์ทำนิวไฮในรอบ1ปี2เดือนพร้อมกับปริมาณการซื้อขายที่เพิ่มขึ้นราว 100% เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย5วันทำการซื้อขายก่อนหน้าเรากำลังพูดถึงหุ้นบริษัททีวีเดเล็กจำกัดมหาชนหรือว่า TVD ประกอบธุรกิจจำหน่ายสินค้าและบริการผ่านหลายช่องทางการตลาดหรือที่รู้จักกันดีในนามโฮมช้อปปิ้งผลประกอบการของ TVD ขาดทุนต่อเนื่องมา2ปีติดต่อกันโดยในปี57ขาดทุนอยู่ราว10ล้านบาทปี58ขาดทุนต่ออีก40ล้านบาทส่วนไตรมาสแรกของปีนี้พลิกกลับมามีกำไรได้35ล้านบาทโดยสาเหตุหลักมาจากการบริหารต้นทุนมีประสิทธิภาพมากขึ้นหลังงบเริ่มมีกำไร TVD ล้างขาดทุนสะสมทั้งหมดทันทีพร้อมประกาศจ่ายเงินปันผลหุ้นละ7สตางค์ขึ้นเครื่องหมาย XT ไปแล้วและจ่ายเงินปันผลในวันนี้ราคาหุ้นที่ติดตัวขึ้นมาในวันนี้เกิดขึ้นหลังจาก TVD ชี้แจงข้อมูลต่อตลาดหลักทรัพย์ว่าได้รับหนังสือจากบริษัทต่างชาติจะเข้าถือหุ้น 15% แต่ยืนยันไม่กระทบต่อโครงสร้างธุรกิจและการบริหารและไม่ต้องทำ Tender Offerเมื่อสืบข้อมูลจากกลต.พบว่าวันนี้มีนักลงทุนซึ่งแจ้งว่าอยู่ที่ประเทศไต้หวันซื้อบิ๊กหลอดหุ้น TVD จากผู้ถือหุ้นใหญ่4รายจำนวนกว่า73ล้านหุ้นรวมเป็นถือหุ้น 11.26% กลายเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ทันทีสอบถามไปยังทาง TVD ผู้บริหารส่งสัญญาณว่านักลงทุนที่เข้ามาใหม่จะทำให้เกิดความร่วมมือทางธุรกิจและยืนยันว่าจะไม่เปลี่ยนโครงสร้างบริหารแน่นอนเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการในวันที่20กรกฎาคมนี้ประเด็นที่ต้องติดตามก็คืออนาคตหลังจากนี้ของ TVD ว่าจะเทิร์นอราวด์ได้จริงหรือไม่ท่ามกลางสมรภูมิลบอันดูเดือดของธุรกิจโฮมช้อปปิ้งที่มีผู้เล่นเข้ามามากมายไม่เว้นแม้แต่ค่ายเพลงและค่ายมือถือส่วนสัญญาณทางเทคนิคเมื่อสืบจากนักวิเคราะห์บล็อก CIMB ประเทศไทยธีรศักดิ์ธนวรากุลมองว่าหุ้น TVD เกิดสัญญาณซื้อมีโอกาสขึ้นไปทดสอบแนวต้าน3บาทดังนั้นสามารถซื้อเก่งกำไรได้ที่แนวรับ2บาท60สตางค์โดยมีจุดขายตัดขาดทุนที่2บาท50สตางค์